ายกันให้ปวดหัวเล่นๆอีกแล้วนะคะเพราะว่าข่าวเรื่องการปรับครม.ยังมีเข้ามาเป็นระรอกค่ะคราวนี้มีข่าวว่านายทหารใหญ่2คนติดโผเข้ามาในครั้งนี้ด้วยนะคะตัวอักษรย่อที่ว่านี้คือทอธงกับกอไก่ค่ะว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มาสยบข่าวลือนี้นะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการปรับครม.ตำแหน่งไหนทั้งสิ้นค่ะเอาเป็นว่าเฉลยเลยแล้วกันคุณผู้ชม2ในทหารที่ว่านี้ก็คือบิ๊กหมูพลเอกธีรชัยนาควานิชค่ะผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็บิ๊กโชยพลเอกกัมปนาทรุจดิตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนั่นเองค่ะถ้าจะให้วิเคราะห์กันนะคุณผู้ชมรายชื่อแรกเนี่ยไม่แปลกใจเพราะว่าบิ๊กหมูเป็นน้องรักของพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วแต่ว่าชื่อที่2เนี่ยสีค้าน่าสนใจมากเพราะว่าพลเอกกัมปนาทรุจดิตค่ะก็ติดโผครม.คราวนี้เข้ามาครั้งที่2แล้วนะคะไปดูประวัติของบิ๊กโชยค่ะพลเอกกัมปนาทเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่16จบจปร.รุ่นที่27นะคะจากนั้นก็เข้ามารับราชการทหารไปเติบโตอยู่ที่กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ที่จังหวัดลพบุรีก็ไต่เต้ามาตั้งแต่เป็นผู้บังคับกองพันขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมหน่วยทหารแห่งนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นหน่วยขึ้นที่เร็วของกองทัพภาคที่1จากลพบุรีก็ขยับขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่านายทหารหน่วยนี้เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนายทหารสายวงเทวันพอมาถึงยุคที่กองทัพมีทหารมาจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะคะหรือว่าสายบุรพาพยัคฆ์ก็ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกติดต่อกันอยู่หลายคนค่ะหลังจากเหตุการณ์รัฐประหารปี57นะคะพลเอกประยุทธ์ก็ไว้วางใจให้บิ๊กโชยขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1ค่ะแถมยังนั่งเก้าอี้สนช.แล้วก็ยังควบตำแหน่งของผอ.ศูนย์ปรองดองหรือว่าสปป.ด้วยค่ะพอมาปี58ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกค่ะแล้วช่วงนั้นเองก็มีข่าวลือนะคะว่าบิ๊กโชยได้ขยับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมแทนที่พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังเผชิญกับมรสุมของอุทยานราชพักอยู่แต่ว่าสุดท้ายข่าวนี้คสช.ก็ออกมาปฏิเสธว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือค่ะแต่บรรดาสื่อสายทหารเขาวิเคราะห์กันนะคะว่าการปรับครม.ครั้งนี้จะเกิดขึ้นแน่ๆค่ะแต่ว่าจะมีชื่อของ2นายทหารใหญ่ติดโผมาด้วยหรือไม่ยังคงต้องจับตากันค่ะทั้งหมดนี้คือคนในข่าวในวันนี้ค่ะ